หนังสือการปกครองสมัยโบราณของหลวงวิจิตวัทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีการปกครองเอเทนการปกครองของเอเทนนั้นมีเรื่องที่จะต้องกล่าวมากเพราะได้เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย เช่นสมัยโซลอนสมัยคริสเทนิสและสมัยเปริกิสก่อนสมัยโซลอนนั้นการปกครองอยู่ในมือของพวกที่เรียกตัวเองว่าผู้ดีหรือพวกเกิดมาดีพวกนี้เป็นบุคคลพวกเดียวที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เมื่ออำนาจของพวกนี้ขยายเพิ่มพูนมากขึ้นก็ถึงกับทำลายวงกรรษัตริย์เสียและเลือกตั้งพวกของตนขึ้นเป็นคณะปกครองและเปลี่ยนตัวผู้ปกครองกันไปทุกๆปี พวกนี้ได้กดขี่พลเมืองอย่างสาหัสชาวนาหรือกรรมกรที่มาคู่ยืมทรัพย์ไปเมื่อไม่มีใช้ก็ถูกจำคุกหรือขายลงเป็นทาสจนภายหลังเมื่อพลเมืองจะต่อสู้แย่งอำนาจเอาบ้างพวกผู้ดีหรือคุณนางเหล่านี้ก็กลับมาดีกับพลเมืองและมอบอำนาจให้นักปราดคนหนึ่งชื่อโซลอนวางระเบียบการปกครองวิธีการของโซลอนลิเคอร์คส เป็นคนสำคัญของสปาตาเพียงไรโซโลอนก็เป็นคนสำคัญของเอเธนเพียงนั้นในชั้นต้นโซโลอนจัดการให้คนที่ต้องเป็นทาสโดยหนี้สินนั้นหลุดพ้นเป็นไทยชาวเอเธนที่ต้องเป็นทาสนั้นมีสองพวกพวกหนึ่งต้องไปเป็นทาสของคนต่างแดนนอกเขตเอเธนพวกนี้โซลอนได้เอาเงินแผ่นดินจใจไทยเอาตัวคืนมา อีกพวกหนึ่งต้องเป็นทาสของพวกคนมั่งคั่งอยู่ภายในเขตของเอเธนเองซึ่งโซลอนได้บังคับให้เจ้าเงินปล่อยคนเหล่านั้นให้พ้นจากทาสถ้ายังมีหนี้สินเหลืออยู่ก็ให้ลดย่อนผ่อนผันลงมาให้ลูกหนี้มีทางใช้หนี้ได้ครั้นแล้วโซลอนก็ออกกฎหมายห้ามมิให้ชาวเอเธนเอาพวกเอเธนด้วยกันเป็นทาสแต่เอาพวกอื่นเป็นทาสได้อันหนึ่งโซลอนได้ออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงอัตราเงินใหม่ ให้มีราคาแพงกว่าเงินเก่าตั้ง30%เปซ็นเป็นเหตุให้ลูกนี้ใช้หนี้หมดเร็วโดยวิธีนี้โซโลอนสามารถทำให้เมืองเอเธนกลับอยู่ในความสงบโดยไม่เกิดการจลาจนฆ่าฟันกันในระหว่างคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำส่วนวิธีการเรื่องอื่นๆของโซโลอนนั้นเราอาจเรียนให้เข้าใจดีจริงได้โดยอาศัยการเทียบเคียงกับวิธีการของลิเคอร์คุสดังนี้ 1. ว่าด้วยการอบรมเด็ก ในเรื่องนี้วิธีการของโซโลอนผิดก,กันกับของลิเคอร์คุสมากกล่าวคือวิธีการของลิเคอร์คุสนั้นกิจส่วนสําคัญในการอบรมเด็กเป็นกิจของรัฐบาลแต่วิธีของโซโลอนให้เป็นกิจของบิดามารดากฎหมายของโซโลอนจึงบังคับว่าบิดาต้องเลี้ยงและอบรมบุตรของตนเองการขายบุตรลงเป็นทาสนั้นก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่บิดาจะเสือกใสเอาไปให้คนอื่นหรือทอดทิ้งไม่ดูแลไม่ได้บิดามีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะต้องหาอาชีพให้แก่บุตรถ้าบุตรที่เกิดใหม่มีร่างกายไม่แข็งแรงบิดาจะฆ่าเสียก็ได้แต่ถ้าไม่ฆ่าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาจะต้องให้การศึกษาอบรมและช่วยให้บุตรมีวิชาอาชีพบิดามารดาคนใดไม่ให้วิชาอาชีพแก่บุตรบิดามารดาผู้นั้นไม่มีสิทธิจะได้รับความเลี้ยงดูจากบุตรในภายหน้าวิชาอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหาให้ตั้งแต่ก่อนอายุครบ16ปี ให้เป็นการแน่นอนว่าเด็กนั้นจะสามารถประกอบการอันใดสำหรับเลี้ยงตัวได้ต่อไปภายหน้าแล้วพออายุครบ16ปีจึงส่งไปเข้าโรงเรียนหลวงสำหรับเรียนวิชาชั้นสูงต่อไปกำหนดเวลารับความศึกษาในโรงเรียนเพียง2ปีคือตั้งแต่อายุ16ถึง18การสอนในโรงเรียนโดยมากเป็นการฝึกซ้อมกำลังกายและหัดใช้อาวุธแต่ไม่ทรมานเด็กเหมือนอย่างวิธีของลิเคอร์คูสในสปาตา พอเรียนครบ2ปีก็มีการสอบไล่พอสอบไล่ได้ก็รับอาวุธซึ่งมีสิทธิที่จะถือได้ตลอดไปในเวลารับอาวุธจะต้องสาบานตัวว่าจะไม่ทำให้อาวุธนั้นเสื่อมเกียรติการไม่ทำให้อาวุธเสื่อมเกียรตินั้นมีความหมายสองประการคือต้องไม่ใช้อาวุธนั้นในทางที่ผิดประการหนึ่งและต้องไม่เป็นคนขาดทิ้งอาวุธหรือหนีศัตรูโดยไม่ใช้อาวุธนั้นให้เป็นประโยชน์ประการหนึ่ง 2. ว่าด้วยฐานะของพลเมืองโซโลอนได้แบ่งชั้นพลเมืองเหมือนกันแต่วิธีแบ่งชั้นของโซโลอนผิดกับของลิคเคอร์คุสคือโซโลอนแบ่งชาวเอเธนนั้นออกเป็นสี่ชั้นโดยถือเอาความมั่งคั่งเป็นเกณฑ์การแบ่งชั้นพลเมืองเป็นการจัดเหล่าทหารไปในตัวดังนี้ชั้นที่1ต้องมีไรายได้คิดเป็นข้าวสาลีไม่น้อยกว่าราว26,500ลิตร และเป็นสุราและน้ำไม่น้อยกว่าราว2 6 5 0 0ลิตรเหมือนกันพวกนี้ต้องเสียภาษีอากรมากที่สุดเวลาสงครามต้องเป็นทหารราบชนิดสวมเกราะมีโล่และถือหอกยาวและบางพวกต้องเป็นทหารหรือจัดหาเรือรบเองพวกนี้เป็นพวกเดียวที่จะมีสิทธทิจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ราชการที่สำคัญชั้นที่สองต้องมีรายได้เป็นของอย่างชั้นที่หราวหนึ่ง 16, ลิตรเสียภาษีอากรน้อยกว่าชั้นที่หนึ่ง ในเวลาสงครามต้องเป็นทหารมา้ามีสิทธิ์ที่รับตำแหน่งในราชการชั้นต่ำกว่าพวกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สามต้องมีรายได้เป็นของอย่างชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองราวหนึ่งหมื่นหกร้อยลิตรต้องเสียภาษีอากรน้อยลงเวลาสงครามเป็นฐานราบธรรมดามีสิทธิ์ที่รับตำแหน่งในราชการชั้นต่ำกว่าพวกที่สองชั้นที่สี่เป็นพลเมืองที่มีพอเลี้ยงชีพไม่ต้องเสียภาษีอากรเลย เวลาสงครามต้องเป็นทหารราบใช้หอกสัน้นและไม่มีสิทธิ์ที่รับตำแหน่งในราชการเลยชาวเอเธนบรรลุ u, นิติภาวะเมื่ออายุ20ปีพออายุ20ปีก็มีสิทธิ์ที่เข้าประชุมในที่ประชุมรัษฎรได้แต่ต้องมีอายุ30ปีจึงจะรับตำแหน่งในราชการแผ่นดินได้พลเมืองเอเธนทุกคนต้องทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดเหมือนอย่างลิเคอร์คูสที่ว่าชาวสปาตาไม่ได้ทำอะไรนอกจากเป็นทหาร ชาวเอเธนทำงานได้ทุกๆอย่างและมีข้อบังคับว่าต้องทำถ้าไม่ทำงานอาจถูกสารลงโทษได้ผู้ที่บาดเจ็บทุพพลภาพในการสงครามรัฐบาลรับเลี้ยงและบุตรของผู้ตายในสงครามรัฐบาลก็ออกทุนทรัพย์ให้เล่าเรียนมีวิชาอาชีพต่อไปทางสปาตาเกียรติกันหวงสิทธิของตนไม่ยอมให้คนอื่นแปลกหน้าเข้ามาเป็นชาวสปาตาแต่ทางเอเธนตรงกันข้ามโซลอนได้วางบทบัญญัติว่า ชนต่างด้าวคนใดที่เข้ามาในเอเธนถ้าได้นำวิชาอาชีพอย่างใหม่ที่ชาวเอเธนไม่รู้จักเข้ามาด้วยแล้วชนต่างด้าวผู้นั้นมีสิทธิที่เป็นชาวเอเธนคือออกเสียงในการปกครองได้เท่ากับชาวเอเธนเองเรื่องนี้ทำให้เอเธนมีความเจริญในศิลปวิทยายิ่งกว่าสปาตาเป็นอันมาก 3. ระเบียบการปกครองระเบียบการปกครองของเอเธนตามที่โซลอนจัดขึ้นนั้น ได้ดำเนินตามระเบียบเก่าบ้างเอาระเบียบเก่ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างแบ่งอำนาจการปกครองประเทศออกเป็น4ส่วนคือ 1. อาคอนสสภาเซเนต 3. ส 3. ที่ประชุมราษฎรสศาลสูงและ5าศาลต่ำอาคอนเป็นคณะบริหารมีสมาชิก9คนเลือกจากบุคคลชั้นที่3ดูในตอนที่ว่าด้วยฐานะของพลเมืองศาลสูงเป็นผู้เลือก ให้อยู่ประจำตำแหน่งหนึ่งปีแล้วเลือกใหม่ทุกปีในบรรดาอาคอนเกคนนี้แบ่งหน้าที่กันดังนี้คนที่หนึ่งเป็นนายกชื่อของคนที่เป็นนายกนี้เอามาใช้เป็นชื่อของปีเช่นอาคอนที่เป็นนายกชื่อกอก็ต้องเรียกปีนั้นว่าปีกอนายกมีหน้าที่จัดการรื่นเริงดูแลเด็กกำพร้าและหญิง่ายที่บิดาหรือสามีตายในสงครามคนหนึ่งเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ในที่นี้ เป็นแต่ในานามและมีหน้าที่เพียงที่เกี่ยวกับการศาสนาเป็นหัวหน้าทำพิธีเส้นสวงเทพธดาต่างๆนอกจากพระเจ้าแห่งสงครามและมินิจฉัยอัทธคดีอันเกี่ยวแก่ศาสนาผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนรูปงามมีร่างกายสมบูรณ์และมีภรรยาซึ่งต้องรับหน้าที่ทำการเส้นสวงเทพดาด้วยอีกคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารมีหน้าที่นำทัพไปรบ และทำพิธีเส้นสวงพระเจ้าแห่งสงครามจดการปรงศพทหารซึ่งตายในการบรบอีกหกคนเป็นผู้พิพากษาและคอยดูการให้เป็นไปตามกฎหมายในเวลาเลือกอาคอนใหม่คณะเก่าจะต้องทำรายการถแถลงกิจการที่ตนได้ทำมาแล้วในระหว่างรักษาหน้าที่อยู่ให้ที่ประชุมราษฎรทราบราษฎรมีอำนาจตำหนิการกระทำของอาคอนได้ที่จริงอาคอนมีมาก่อนสมัยโซโลอนนานแล้ว คำว่าอาคอนแปลตามตัวว่าผู้ปกครองชั้นเดิมของเอเธนมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศและพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของเอเธนทรงพระนามว่าโคตรุสครองราชสมบัติอยู่ในราว450ปีก่อนพุทธศักราชกล่าวกันว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้สิ้นพระชนในการสงครามระหว่างเอเธนกับสปาตาชาวเอเธนสแสวงหาผู้มีคุณสมบัติด,ดีเท่าพระองค์ไม่ได้ก็เลยตกลงใจ ที่จะไม่ให้มีพระมาหากษัตริย์ต่อไปอีกให้มีแต่ผู้ปกครองซึ่งเรียกว่าอาคอนพระโอรสของพระเจ้าโคตรรุษได้เป็นอาคอนคนแรกดำรงตำแหน่งอยู่ตลอดชีวิตต่อมาจากนั้นเป็นเวลาอีกตั้ง300ปีผู้ที่จะเป็นอาคอนก็เลือกจากวงของพระเจ้าโคตรรุษและดำรงตำแหน่งอยู่ตลอดชีพเสมอมาภายหลังจึงกำหนดเวลาให้อยู่ในตำแหน่งเพียง1ิปี และเลือกจากตระกูลผู้ดีอื่นๆได้ด้วยแต่อาคอนก็มีเพียงคนเดียวเสมอมาตำแหน่งของอาคอนก็ไม่ผิดกับพระมหากษัตริย์จนเมื่อพวกขุนนางมีอำนาจวาสนาขึ้นมาถึง139ปีก่อนพุทธศักราชการมีอาคอนเพียงคนเดียวซึ่งเป็นทำนองคล้ายพระมหากษัตริย์นั้นเป็นอันยกเลิกและให้มีอาคอนเก้าคนทำเนียมนี้ได้มีมาก่อนสมัยโซลอนนานแล้วสภาเซเนต มีจำนวนสมาชิก400คนเลือกจากคนที่หนึ่งที่สองที่สที่เป็นจำนวน400คนนั้นเพราะเลือกจากมณฑลต่างๆมณฑลละ100คนให้ประจำตำแหน่งปีเดียวแล้วต้องเลือกใหม่สภาเซเนตก็เท่ากับสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจวินิจฉัยกิจการบ้านเมืองแทนราษฎรกฎหมายต่างๆสภาเซเนตร,ร่างขึ้นก่อนแล้วเสนอต่อที่ประชุมราษฎรเมื่อที่ประชุมราษฎรอนุมัติแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้ที่ประชุมราษฎรนั้นเป็นที่ประชุมราษฎรจริงๆคือตัวราษฎรมาประชุมจริงๆไม่ใช่ตั้งผู้แทนมาราษฎรทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20สิปีขึ้นไปถ้ามิใช่ทาสและไม่เคยเป็นทาสและไม่เป็นคนเสียชื่อเสียงย่อมมีสิทธิเข้าประชุมออกความเห็นและออกเสียงโหวตเป็นคะแนนได้ถ้าจะมีการประชุมกันเมื่อไหร่ก็เที่ยวเปล่าร้องเรียกกันมา ที่ที่ประชุมกันมักเป็นเนินสูงหรือลานกลางเมืองหรือตามท่าเรือสารสูงมีอำนาจมากที่สุดในการปกครองของเอเทนผู้ที่จะได้รับเลือกเข้าในสารสูงโดยมากต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นอาคอนมาแล้วและสมาชิกเดิมของสารเป็นผู้เลือกเองเมื่อได้รับเลือกแล้วก็ดำรงตำแหน่งอยู่ตลอดชีพสารสูงมีอำนาจถึงกับสั่งยกเลิกกฎหมายได้และมีหน้าที่รักษากำหนดกฎหมาย พ่ภาคษาคดีอาชญาที่ร้ายแรงศาลต่ำนั้นมีตุลาการซึ่งเลือกจากคนทุกชั้นและเลือกกันด้วยวิธีจับสลากไม่ต้องนึกถึงความสามารถหรือคุณสมบัติใดๆแต่เมื่อได้รับเลือกแล้วตุลาการจะต้องสาบานตัวว่าจะต้องตัดสินคดีความตามกฎหมายหรือตามความเห็นว่ายุติธรรมที่จริงอำนาจของศาลต่ำนี้ก็ไม่ต่ำนัก เพราะอาจชำระคดีที่อาคอนเป็นจำเลยของราษฎรในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาคอนได้